ปอยเวิร์งซีในกีฬาเราเนาะที่ว่าได้ฮับชิดเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็คือโอลิมปิกซึ่งเป็นงานมหกรรมของกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะใหญ่กว่าทั้งนั้นเอเชียนเกมและก็รายการอื่นๆเนาะเพราะว่านี่จะห่มห่วมเอานักกีฬาจากทั่วโลกมาแข่งขันรายการนี้มีแต่นักกีฬาเก่งๆทั้งนั้นเลยซึ่งว่าเล่าเฮาก็ได้สิทธิ์ไปถึง4คนจาก3ประเภทกีฬาเนาะก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็แล้วซึ่งวันนี้แอดจะไปเบิ่งสมหน้าของนักกีฬาเนื่องจากว่าคนที่4แม่แอดยังบ่ทันได้รายชื่อเถื่อยังบ่ทันได้เห็นรูปเถื่อเนาะขอติดหนีไปก่อนเนาะก็ก่อนหน้านี้นะทางท่านแสงพรพลอมาตย์หอมประธานและก็เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหลาวหรือว่าคอ.ล.เพิ่นมีการรายงานในกองประชุมสรุปตีราคาคืนผลสําเร็จการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียนงานของคอ.ล.ในระยะ6เดือนที่ผ่านมาและก็ทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปีของปี2024นะอยู่ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่นก็มีการรายงานเนื้อในสำคัญที่สุดเลยล่ะเพิ่นก็มีการรายงานว่าการกักเก็บของห่วงงานมากรรมโอลิมปิกเกมครั้งที่33อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งระหว่างวันที่26กรกฎาคม51สิงหาคม2024นะซึ่งลาวเฮาก็ได้รับทุนจากโอลิมปิกสากลตั้งแต่ปี2022หาปี2024จำนวนอยู่ 210,000 ดอลลาร์นะระยะที่1ก็เป็นส่งนักกีฬาไปรับทุนฝึกซ้อม6คนผ่านการฝึกซ้อมการเข้าร่วมการแข่งขันเก็บคะแนนในระดับทวีปและก็ระดับสากลเพื่อสะสมคะแนนจึงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิก2024ในโอลิมปิกอยู่ที่นครหลวงปารีสครั้งนี้จำนวน4คนก็คือกีฬาแล่นลาน1คนนะเป็นหญิงกีฬาลอยน้ํา2คนเป็นหญิงแต่ก็ชายและคนที่4ก็เป็นนักกีฬายิมนาสติก1คนประเภทหญิงที่ว่าได้สิทธิ์วายการ์ดนะก็คือสิทธิพิเศษนะวายการ์ดนะส่วนกีฬาลอยน้ํากีฬาแล่นลานมันได้สิทธิ์แบบบังคับต้องเอานักกีฬาที่มีสถิติที่ดีสุดในประเทศไปแข่งขันกับนักกีฬาในประเทศอื่นในโอลิมปิกนะซึ่งทางก็ยังได้รายงานมาจำนวน4คนนี้ก็ได้สิทธิ์สำหรับนักกีฬา4คนนี้แม้นได้รับงบประมาณจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะสนับสนุนการเข้าร่วมโอลิมปิกครั้งนี้นะจากคณะกรรมการโอลิมปิกเกมในการใส่ห่วงจากสภาโอลิมปิกอาเซียนหรือว่า OCA นะรวมเป็นเงิน 33,290 ดอลลาร์เพื่อการกักเก็บความพร้อมในการประสานงานกับประเทศเจ้าภาพได้สำเร็จได้ก็ได้สัมภาษณ์ขอวีซ่านำสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวกักเก็บความพร้อมเดินทางเป็นทีมห้อยกันแล้วทางคณะในการนักกีฬาซึ่งว่าจากการประกาศออกมาครั้งนั้นเนาะซึ่งเพิ่นบ่ทันได้ประกาศรายชื่อเถื่อเนาะแต่แอดก็ได้ข้อมูลจากทีมงานมาก็ได้มีอยู่4คนนะประกอบมีคนที่1ก็เป็นนางแพรวามิซาโตะพิลาพันเดชเป็นนักกีฬายิมนาสติกคนทำอิฐของลาวเนี่ยล่ะที่ได้สิทธิ์เป็นขันในโอลิมปิกเกม2024นะในประวัติศาสตร์ของโอลิมปิกซึ่งว่าแพรวาคือเป็นนักกีฬา3เสื้อชาติก็ว่าได้นะเป็นลาวไทยญี่ปุ่นเนื่องจากว่าพ่อก็มีเสื้อสายเป็นลาวญี่ปุ่นส่วนแม่เป็นไทยนะแต่ว่าแพรวามันถือสัญชาติลาวนะดิ่งกีฬายิมนาสติกตั้งแต่อายุ8ปีนะด้วยความหักมักเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการจนถึงปี2021ก็ได้แจ้งเกิดนะดิ่งกับทีมสาลาวเป็นครั้งที่2ลงแข่งขันใน4เกม2021ด้วยอายุเพียง16ปีจากนั้นก็ได้เริ่มร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งอาเซียนและก็รายการชิงแชมป์โลกนะโดยเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกปี2023ได้อันดับที่77จึงเป็นเหตุผลให้คนได้สิทธิพิเศษเข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้นะเป็นคนพิเศษของลาวและก็เป็นคนแรกของลาวที่ว่าได้สิทธิ์วายการ์ดนะส่วนคนที่2ก็เป็นนักกีฬาลอยน้ำนะก็คือนางอาเดียนาดิกวันเกอร์นะเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวอเมริกานะการที่ผ่านมาก็ได้แข่งขันกับทีมชาติลาวในการชิงแชมป์อาเซียนในการรายการชิงแชมป์โลกมาแล้วจึงได้สิทธิ์แข่งขันในโอลิมปิก2024เพราะว่าเป็นสถิติที่ดีสุดในประเทศลาวนะจากการลอยน้ำประเภท200เมตรหญิงฟรีสไตล์นะส่วนคนที่3ก็เป็นนักกีฬาลอยน้ำนะเป็นนักกีฬาลอยน้ำทรายนะสเตเวนอินเซียงไม่นะจะเป็นลงแข่งขันในประเภททรายห้อยลอยน้ำประเภทห้อยแมททรายนะเบรสสโตกนะแอดเวนเจอร์เป็นประเภทใดนะตัวนี้ส่วนมาข้อมูลรายละเอียดของเพื่อนมันยังบ่ทันมีรายละเอียดเถื่อเนาะถ้ามีรายละเอียดว่าเป็นจังได๋นะนำเสนออีกทีนึงเพิ่นก็เป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวอเมริกานะสำหรับผู้ชายนะเช่นเดียวกับผู้หญิงเลยก็คือ2นักกีฬาลอยน้ำลาวเฮาทั้งหญิงทั้งชายเป็นนักกีฬาเสื้อสายลาวอเมริกานะถ้าเบิ่งสถิติเพิ่นจะดีสำเร็จนะ
ส่วนว่าคนที่4คนสุดท้ายเป็นนักกีฬาและลานยิงเนาะประเภท100เมตรก็คือตัวเลือกทั้งหมดก็เป็นนางซิรินาพระอภัยนะที่ว่าได้เลือกกันละนะแต่ว่ายังบ่ทันแน่นอนกันเถอะเนาะเพิ่นจะมีการคอนเฟิร์มอีกครั้งนึงใน 2-3 มื้อข้างหน้านี่ก็ถ้าเบิ่งว่าจะแม่นเพิ่นหรือบ่เนาะก็ยังบ่ทันแม่น 100% เถอะเนาะแต่ว่าแอดเลือกไว้น่าจะแม่นเพิ่นเนาะเพราะว่าเรามีสติที่ดีสุดในการแล่นประเภทนี้เนาะเพิ่นก็เป็นอีกคนนึงนี่แหละที่อาศัยความอดทนพยายามพรแสวงหาการแลนมีการแลนหลายๆรายการเพิ่นเข้าร่วมกันเลยเนาะผู้นี้หลายคนก็อาจจะฮู้กันแหละซึ่งว่าพิเศษในโอลิมปิก2020อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่นก็ได้เข้าร่วมเนาะในครั้งนั้นก็ได้สร้างสถิติให้กับตัวเองเนาะแล้วก็เป็นสถิติที่ดีที่สุดในประเทศลาวประเภทยิงเนาะสุดท้ายก็ขอจะช่วยซีนักกีฬาลาวเฮาเนาะจะได้ไปทดสอบไปแข่งขันในงานมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะก็คือโอลิมปิก2024อยู่ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งเศส